This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัตพยกระพันนะครับและก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดีนาบุญธรรมนะครับอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยบริการวิชาอารยธรรมไทยคณะศ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณใหญ่และสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับผมพูดถึงเรื่องของเวลาที่คนเราไปวัดครับไม่ว่าจะเป็นไปในวันธรรมดาหรือว่าไปในวันสําคัญสิ่งหนึ่งใช่สิ่งหนึ่งที่เราไปเนี่ยเราก็ ก็วัดใกล้บ้างละที่เราจะไปหรือว่าวัดไหนใหญ่ๆที่เราจะไปเดี๋ยวนี้ก็มีทริปแบบทำบุญเจ็ดวัดก่าววัดว่าไปวัดสิวัดวันเลยว่าไปแต่สิ่งหนึ่งที่ที่มักจะไปเจอบ่อยๆฮะอาจารย์เราจะเห็นว่ามีสิ่งสมมุติแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปพระบ้างนะฮะรูปรูปปั้นนะฮะทำบุยังไงรูปปั้นบ้างนะฮะหรือว่าอะไรแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือรอยพระพุทธบาทนะครับ ผมเองก็ไปดูข้อมูลมาเราเนี่ยไม่ใช่คนคิดไม่ใช่คนสร้างและมันไม่ใช่ความเชื่อเดิมของคนที่อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยใช่ไม่ใช่ความคิดเดิมของคนไทยคนไทยเราไปรับคติคติเรื่องความเชื่อเรื่องการบูชาอรอยพระพุทธบาทเนี่ยมาจากอินเดียอีกต่อหนึ่งนะครับทีนี้ก็อยากจะเริ่มตรงนี้รอยพระพุทธบาทเนี่ยอย่างที่คุณใหญ่ว่าเป็นเป็นจะเรียกได้ว่าเป็นอะไรเป็นปูชนียวัตถุ จะมวัตถุวัตถุสำหรับเคารพบูชาใช่ไห่ที่โอเคส่วนใหญ่เวลาไปวัดเราก็จะพบแต่ก็อีกนะไม่ใช่ทุกวัดหรอกที่มีรอยพระพุทธบาทเพราะว่ารอยพระพุทธบาทเนี่ยจะว่าไปแล้วไม่ใช่ของสร้างง่ายๆนะถือเป็นงานศิลปะคือชิ้นเอกทีเดียวคือถ้าเป็นรอยเท้าเราเนี่ยก็คือรอยเท้าเรียบๆมีลายของเท้าแค่นั้นเองถ้าจะทํารอยเท้าเราก็เหมือนเหมือนเวลาทําอะไรนะ ดาราดาราฮอลลีวูดอะไร่เงี้ยเขาประทับรอยเท้าอ่ะเทปูลเปียกๆเข้าแล้วก็เอารอยเท้าแปะลงไปแค่ตรงนั้นใช่ไหมครับก็ไม่มีวิจิตบรรจงอะไแล้วก็รอยเท้าธรรมดาก็คือรอยเท้าจริงๆแต่รอยพระพุทธบาทเนี่ยมันไม่ใช่รอยเท้าจริงๆถูกไหมใช่ใหญ่มันเป็นรอยเท้าที่มีขนาดใหญ่กว่าเท้าคนจริงๆอ่ะแล้วก็หลายเท่ามากด้วยหลายเท่ามากด้วยใหญ่กว่ารอยเท้าช้างอีกใช่ไหมใช่ครับซึ่งเดี๋ยวจะมีประเด็นนะ คำว่าใหญ่กว่ารอยเท้ารอยพุทธบาทในรอยใหญ่กว่ารอยเท้าช้างเนี่ยเดี๋ยวจะมีประเด็นซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของคติการไปไหว้พระพุทธบาทนะครับแต่จะจะบอกว่างานรอยพุทธบาทเนี่ยถือเป็นงานศิลปะขแขนงหนึ่งอยู่ในประเภทงานประติมากรรมหรืองานประณีตศิลป์ก็ได้นะครับเพราะจะต้องมีการทำไมหลอ่อแล้วก็มีการแกะสลักลวดลายใช,ใช้มามีลวดลายประดับ ที่ที่ที่ในในรอยพระพุทธบาทด้วยใช่ไหมครับอันที่จริงเนี่ยคุณใหญ่ทราบไหมว่ารอยพระพุทธบาทเนี่ยจริงๆแล้วมีมาก่อนการสร้างพระพุทธรูปอีกในอินเดียโบราณเนี่ยนะครับพอพอพอพระพุทธเจ้าเสด็จสวรรคตพระพุทธเจ้าปรินิพานปรินิพานไปนะครับปรินิพานไปก็ไม่ได้มีการสร้างองค์จําลองจะไม่มีการสร้างรูปพระพุทธเจ้าเป็นรูปมนุษย์นะครับหลังจาก พระพุทธเจ้าปรินิพานเนี่ยนะครับาการสร้างรูปพระพุทธเจ้าเป็นรูปมนุษย์จริงๆเนี่ยจะไม่เกิดจนกว่าจะถึงประมาณ300ปีหลังจากหลังพุทธเจ้าปรินิพานานะครับเออแล้วถามว่าแล้วใช้อะไรล่ะเป็นเครื่องลําลึกถึงพระองค์นะครับอย่างแรกเลย สิ่งที่พระองค์มีมีพระพุทธวจนะเอาไว้ก่อนปรินิพานก็คือธรรมะทั้งหลายที่ที่พระองค์ทรงสั่งสอนนั่นแหละจะเป็นเครื่องแทนทองของพระองค์แต่กระนั้นก็ตามจะเรียกว่าผู้บุคคลทั้งหลายน่ะที่ยังติดยึดอยู่ในในวัตถุใช่ไหมยังไงก็ยังไม่เพราะเพราะพระธรรมเนี่ยเป็นเป็นแค่สิ่งที่เป็นนามธรรมใช่ไหมครับนะ ก็ยังไม่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 ถือว่ามีสิ่งที่เป็นรูปธปรรมเสมือนที่ให้ให้ลำลึกถึงพระองค์ได้ก็จะมีการคิดสร้างอะไรกันขึ้นมาให้เป็นวัตถุที่เป็นรูปธรรมที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงพระองค์แต่อีกเหมือนกันการจะสร้างรูปพร,พระพุทธองค์เป็นมนุษย์เนี่ยยังถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่แสดงถึงความเคารพก็ยังไม่มีธรรมเนียมการสร้างเพราะนั้นก็จะสร้างเป็นสัญลักษณ์นะคุณใหญ่นะ ต,ต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงถึงเหตุการณ์ต่างๆในพุทธประวัติเช่นสร้างรูปต้นพระศรีมหาโพลแกะสลักรูปต้นพระศรีมหาโพลนั่นก็เป็นการแสดงถึงอะไรละถึงการตรัสรู้ใช่ครับสร้างรูปรูปพระนางสิริมหามายาคือพระพุทธมารดาใช่ไหมครับนะประทับยืนอยู่บ้างหรือสร้างเป็นรูปช้าง นะครับช้างช้างอยู่ใต้อะไรนะใต้ต้นสาระอะไรประมาณนี้แสดงถึงการประสูประสนะครับสร้างรูปธรรมจักรรูปธรรมจักรรูปกวางหมอบอยู่ข้างธรรมจักรแสดงถึงการประถมเทศนาหรือแม้สร้างเป็นรูปพระแท่น ที่อยู่ระหว่างต้นต้นรังคู่แสดงถึงการปรินิพานนะครับและอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งก็คือรอยพระพุทธบาทนะครับ,ร,บรอยพุทธบาทก็เป็นเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงแทนองค์พระเจ้าซึ่งไม่ได้ในชมพูทวีปหรือในอินเดียโบราณเนี่ยไม่ได้นิยมสร้างกันแต่เฉพาะในศาสนาพุทธา้าในศาสนาพราหมณ์นะศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินด,ดูเนี่ยนะครับ ผู้ที่นับถือพระเป็นเจ้าใช่ไหมนับถือเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ซึ่งก็มีหลักๆอยู่สององค์ใหญ่ๆสององค์ใหญ่คือพระศิวะหือพระอิศวรเนี่ยใช่ไหมกับพระวิษณุนะครับในศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็มีการสร้างรูปรอยเท้าจำลองของเทพมหาเทพทั้งสององค์ด้วยที่เรียกกันว่าศิวะบาทหรือวิษณุบาท มนกไ่ออสำหรับรการเคารพบูชาสิว่าบาทกับวิษณุบาทเนี่ยนะคุณใหญ่นะยิ่งหน้าตาเหมือนรอยเท้าคนจริงๆใหญ่เลยเาบางครั้งเนี่ยถึงขนาดแกะสลักลงไปบนแผ่นหินเนี่ยนะแผ่นหินโดยเฉพาะตามโขดหินตามริมทะเลตามริมแม่น้ำลำธารเนี่ยนะซึ่งเป็นการสมมุติว่าพระเป็นเจ้าเคยเสด็จลงมาเยี่ยมโลกมนุษย์ ในสถานที่นั้นจริงๆเนี่ยก็มีการไปแกะสลักและเป็นการแกะสลักที่เรียนแบบของจริงด้วยเรียนแบบรอยเท้าคนจริงๆคือแน่นอน เอาเราคนเราเอาเราเราเอารอยเทย้าไปประทับบนแผ่นแผ่นหินมันไม่ติดอยู่แล้วถูกต้องก็ต้องทําจําลองเอาเราเอาลรงเอารอยเท้าประทับบนแผ่นดินเหนียวสิแล้วก็แกะสลักไปตามนั้นอ่ะออกมาหน้าตาเหมือนรอยเท้าคนจริงๆขนาดก็พอสถานประมาณรอยเท้าคนจริงๆอือแต่พระพุทธบาทเนี่ยมีลักษณะพิเศษกว่ากว่ารอยพระบาทของพระศิวะหรือของพระวิษณุที่ทางทางพราหมณ์เขาสร้างกันครับ จำเป็นต้องสร้างให้มีขนาดใหญ่นะครับหนึ่งต้องต้องสร้างให้มีขนาดใหญ่เพราะในมีความเชื่อกันว่านะพระพุทธองค์เนี่ยพระวรกายสูงใหญ่นะสิบแปดศอกอ่ะเท่าไหร่ครับถ้าสิบแปดศอกสิบแปดก็วัดไปวัดไปสิบแปดสิบแปดศอกก็ได้ได้กี่เมตรล่ะนะก็แน่นอนพระพุทธบาทก็ต้องมีมีความใหญ่โตด้วยแลวที่สําคัญ ที่ต้องสร้างให้เป็นของจำลองให้มีขนาดใหญ่ก็เพราะตามคำพีคำพีหนึ่งในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือคำพีมหาปุริสลักษณะเนี่ยนะครับอธิบายว่าฝาพระบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีลวดลายที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแสดงถึงความเป็นมหาบุรุษคือความเป็นบุรุษท,ที่เป็นบุคคลที่มีสถานะมีความพิเศษเหนืบอบุรุษทั้งหลาย ที่เป็นสะท้อนให้เห็นว่าพระพุทธองค์จึงสามารถตรัสรู้บรรลุพระ,ะ,ะสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านต้องมีคุณลักษณะพิเศษกว่ามนุษย์ธรรมดาอยู่แล้วคำพีมหาปุริสลักษณะเนี่ยระบุว่าที่ฝ่าพระบาทของพุทธเจ้าเนี่ยมีเส้นก็ทำนองคล้ายๆเส้นลายมือลายเท้าเราเนี่ยแต่เส้นของที่ลายพระบาลายฝ่าพระบาทของท่านเนี่ย ขดกันจนเป็นรูปลายมงคลต่างๆถึงหนึ่งรประการหน<ะ>ึ่งร้ปดรูปอ,ะอ่ะคือคำพีมหาปุริสลักษณะต้องเข้าใจนิดหนึ่งอันนี้ถ้าพูดกับคนสมัยใหม่นะคนสมัยใหม่ก็จะบอกเลยว่ามันพิสูจน์อะไรทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ถูกไหมค,คนเรารอยเท้าคนเราเส้นลายเท้าก็ เส้นหลายมือมันก็ต้องเป็นธรรมชาติอือยู่ตามที่เราเห็นมนมนมันจะไปมันจะไปไปม้วนวนกันจนเป็นรูปลายมงคลอะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็คงไม่ใช่มนุษย์แล้วละถ้าแบบนั้นครับคำพีมหาปุริสลักษณะเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างว่าเป็นคำพีที่พระสงฆ์ในยุคหลังๆนะที่ท่านมีความรู้ความชำนาญในเรื่องคำพีต่างๆเนี่ยท่านแต่งขึ้นมาเพื่อ ทำนองที่ว่าเพื่อเฉลิมพระเกียตรติหรือ,อว่าเพื่อ,อเพื่อแสดงถึงบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์แต่การแต่งครั้งนั้นส่งผลมาจนาปัจจุบัน <laughs> นี้ใช่แล้วก็ววพระองค์ต้องมีลักษณะที่พิเศษถูกมแล้วท่าน1เป็นหนึ่งในลักษณะทั้ง32ประการนะคนเรามีอากับกิริยา32จริงมีมีกิริยา32แต่ว่าพุทธองค์เนี่ย 32ประการในในพระวรากายเนี่ยเป็นลักษณะที่พิเศษกว่าคนธรรมดาไม่เหมือนใช่ซึ่งเป็นลักษณะของมหาบุรุษรวมทั้งลายที่ฝ่าพระบาทด้วยเ,<อ>เพราะฉะนั้นถ้าจะมาสร้างพระพุทธบาทเป็นการฝาพระบาทเท่าขนาดของฝ่าเท้าคนจริงๆเนี่ยเหมือนกับอะไรนะที่พราหมณ์เขาสร้างสิวบาทวิษณุบาทเนี่ยมันก็จะไม่มีพื้นที่ให้ทำลวดลายจะมาให้แกะสลักลวดลายที่ อธิบายไว้ในคำพีมหาปุริสลักษณะก็จำเป็นจะต้องสร้างให้พระพุทธบาทมีขนาดใหญ่นะครับอันที่จริงอ่ยคุณใหญ่คนโบราณน่ะนะพระเขาเรียกอะไรนะทศศ์แสงโบราณเขาเรียกพระอัฏฐกถาจารย์นคือพระสงฆ์ผู้รู้ทำมาวินัยรู้อะไรต่างๆพระอัฏฐกถาจารย์โบราณน่ะหลังพระพุทธเจ้าปรินิพาน่ะ ท่านก็แสดงนัยยะอยู่แล้วว่าท่านท่านไม่ได้พูดจริงๆ oh. ว่าว่า รอยพุทธบาทพุทธเจ้าจะมีอะไรจะมีขนาดใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นมีลวดลายวิจิตบรรจงน,นั้นเป็นร้อยแปดประการจำแนกได้หมดว่าลายอะไรบ้างค,ค,คือผู้ก็พูดเถอะท่านแต่งคัมภีร์ขึ้นมาก็เพื่อสะท้อนไตรยะอยู่แล้วว่าท่านเพื่อเพื่อจะแสดงถึงความมีบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ใช่ไหม,มความเป็นมหาบุรุษของพุทธเจ้าท่านจึงมีลักษณะไม่เหมือนคนธรรมดาและอีกอย่างหนึ่งการที่ท่านสร้างให้พุทธบาทมีขนาดใหญ่อะ อยู่แล้วเนี่ยครับก็ยิ่งเป็นการย้ําอีกว่านี่ไม่ใช่ของจริงนะอืใช่ไหม,มไม่ช่ไม่ใช่ของจริงนะเป็นของสัญ,ญลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อราลึกถึงพระมหาบุรุษพระองค์นี้ครับใช่ไหมครับแต่คนชั้นหลังอะนะครับบ้างก็ไปอะไรเข้าใจว่าโดยเฉพาะยิ่งบางครั้งที่ไปเห็นว่ามีมีแอ่ง หรือมีร่องรอยที่อยู่ในหินก็ดีในส่วนใหญ่จะเป็นเป็นโขดหินแผ่นหินน่ะเกิดมีร่องรอยหน้าตาคล้ายๆเท้าคนขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เป็นรอยใหญ่หน่อยขึ้นมาครับนะอ้าวก็เริ่มเชื่อกันนะว่าเป็นอะไรเป็นป็นพิพาธบาที่พระองค์เสด็จมาพระองค์มาประทับว้จริงๆแถมในบางที่ในชมพูทวีปกับในเกาะศรีลังกาเนี่ยแย่งกันอีกระหว่างพุทธฮินดู ว่านั่นแหละศีวบาทนั่นแหละวิษณุบาทนะคนพุทธก็ไปแย่งกับเขาอีกว่านั่นพระพุทธบาทและชั้นหลังมามีมีมุสลิมเข้ามาอีกก็มาบอกว่านั่นน่ะคือรอยเท้าของอลเล <c oughs> ขอภัยไม่ใช่พระอเลาะของอาดัมอาดัมคือคือคือบุคคลสำคัญนในศาสนาคือเขาเรียกอะไรนะศาสดาพยากรณ์ท่านหนึ่งในในศาสนาคริสตกับศาสนาอิสลาม ออเป็นว่าอะไรถูกต้องนั่นนั่นเป็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 นบรรพบุรุษของมนุษย์ตั้งต้นอะไรต่างๆนะครับก็ก็เถียงกันไปว่านั่นก็คือคือรอยของใครแต่ทีนี้ในคติในอินเดียเนี่ยนะครับในคำพีพุทธประวัติในคำพีปฐมสมโพธิซึ่งเป็นคือพุทธประวัติเนี่ยท่านแต่งระบุว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย ทรงประทับรอยพระพุทธบาทเอาไว้เนี่ยนะในโอกาสที่เสด็จไปที่ต่างๆเนี่ยครับแล้วก็ประทับรอยพุทธบาทไว้เป็นเป็นอนุสร์เป็นที่ระลึกให้ให้ผู้คนต่างๆในถิ่นนั้นเคารพบูชาเนี่ยครับห้าแห่งด้วยกันแล้วห้าแห่งเนี่ยอย่าถามอาจารย์นะว่าว่ามีที่ไหนบ้างจำได้ไม่หมดทั้งห้าหรอกจำได้หมดทั้งห้าหรอครับมีเขาสุวรรณมาลิก เขาสุวรรณมาลิกอยู่ในเกาะศรีลังกาครับนะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยพุทธคริสต์อิสลามเถียงกันหมดว่านั่นรอยเท้าใครครับพุทธก็บอกเป็นเป็นรอยพุทธบาตรนะบุสลิมก็บอกว่าไปเรียกเขาสุวรรณมาลิกว่าอดัมส์พีกคือภูเขาที่มีรอยเท้าของอดัมคนพราหมณ์ฮินดูก็บอกอันนั้นรอยเท้าเพื่อเป็นเจ้า นะพุทธเราก็บอกอันนะั้นคือเขาสุวรรณมาลิกในในคำพีพุทธประวัติใช่ไหมมีที่ไหนอีกมีที่ไม่ได้อยู่ในในโลกมนุษย์ก็มีมีที่อยู่ในบาดาลก็มีอาาบอกพุทธเจ้าเสด็จลงไปไปยังโลกบาดาลที่เป็นที่อยู่ของบรรดาน,นาคทั้งหลายไปเทศนาโปรดพญานาคทั้งหลายก็ พญานาคทั้งหลายก็อาราธนาให้ประทับรอยพระพุทธบาทเอาไว้ด้วยมีที่ริมฝั่งแม่น้ำนำมาทานนาทีในอินเดียนะครับและมีที่เขาสุวรรณบรรพศในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิอันนี้อยู่ในคัมภีร์ซึ่งซึ่งพระเถระพระสงฆ์ที่สืบสืบคัมภีร์เหล่านี้มาเนี่ยท่านเชื่อว่าทั้งห้าที่นั้นเนี่ยเป็นรอยพระพุทธบาทจริงๆทีนี้ พอพูดว่าอ้าวสุวรรณภูมิพระ,พระเทระในลังกาทุกรูปรับรองเป็นเสียงเดียวกันว่าอยู่อีกฝั่งทะเลนน่นเนี่ยที่ไหนอะอยู่อีกฝั่งทะเลหนึ่งของเกาะสีลังกาซึ่งนั่นก็หมายถึงบนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยบรรดาพระเทระในเกาะสีลังกาซึ่งเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าพุทธศาสนาในศีลังกาเนี่ย นะครับ,รบที่ได้รับมาจากอินเดียอีกต่อหนึ่งในสมัยรพระเจ้าอาโศกมหาราชใช่ไหมพุทธศาสนาในศรีนังกาเนี่ยเป็นต้นทางของพุทธศาสนาของบ้านเราเอ๋อเหรอของแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉ<อ>ียงใต้เราไม่ได้รับโดยตรงจากอินเดียหรอเปล่าละพุทธศาสนาเนี่ยเรารับถ้าเรารับโดยตรงจากอินเดียคือพุทธศาสนามหายาน ในในสมัยทวรารวดีในสมัยอาณาจักรขอมโบราณครือพุทธศาสนาฝ่ายมหายานครับแต่พุทธศาสนาฝ่ายอินนยานหรือเถรวาทที่เรานับถือกันทุกวันนี้เนี่ยนะครับ,รบเรารับจากสีลังกานะเข้ามายัางดินแดนมอญพม่า นะดินแดนอของพวกพายุในอาณาจักรสีเกษตรก่อนจะมาถึงดินแดนของคนไทยครับเช่นสุขโขทัยล้านนาล้านช้างอายุธยาอันนี้เป็นเทรวาดฝ่ายลังการเราถึงเรียกว่าพระพุทธศาสนาเทรวาดฝ่ายลังกาวงเพราะฉะนั้นเมื่อพุทธศาสนาเทรวาดฝ่ายลังกาวงเข้ามาเนี่ยคติความเชื่อต่าง S <S ในพุทธศาสนานิกายนี้ก็ตามเข้ามารวมทั้งคติเรื่องพระพุทธบาทด้วยนะครับจะเห็นว่าและรวมทั้งความเชื่อนะที่ว่ามีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในที่ต่างๆ <S 2> <S 2> านะพระเทระจากลังกาเนี่ยบอกเข้ามานานแล้วบอกเข้ามายังกรุงสุโขทัยบอกเข้ามายังอาณาจักรล้านนาหรือบอกเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาอืนานแล้วว่าเนี่ย พระเจ้าแผ่นดินของอาณาจักรเหล่านั้นช่วยกันหาหน่อยสิว่ามีรอยพระพุทธบาทเนี่ยซ่อนอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งในเขาที่ชื่อว่าเขาสุวรรณบันพศอยู่ในอยู่ในอะไรสุวรรณภูมิของท่านนี่แหละ,ะนะครับในสมัยก่อนๆอ,อย่างในอาณาจักรสุโขทยัยในอาณาจักรล้านนาพระเจ้าแผ่นดินสุโขทัยล้านนาเนี่ยนะ ข่านก็น่าจะพยายามสแสวงหาอยู่หรอกอนะว่ามีจริงๆอยู่ตรงไหนแต่ว่าในเมื่อย,ยังไม่เจอท่านก็ไม่เป็นไรก็สร้างจำลองสิอืมนะสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยของสุขโขทัยเนี่ยครับท่านทรงสร้างพระพุทธบาทนะพุทธบาทจำลองขึ้นองค์หนึ่งนะประดิษฐานไว้ที่เขาพระบาทใหญ่อืมนะ ที่ทางตะวันตกของเมืองสุขโขทยัยนอกกรุงสุขโขทัยนะครับพระพุทธบาทที่เขาพระบาทใหญ่นั้นเนี่ยมีวัดอยู่บนเชิดบนเขาพระบาทใหญ่นะครับปัจจุบันรอยพระพุทธบาทที่เขาพระบาทใหญ่เนี่ยนะครับกรมศริลปากรย้ายลงมานะประดิษฐานไว้ที่วัดประพังทองอที่กลางเมืองสุขโขทัยเก่าครับนะครับเพราะว่าวัดเขาพระบาทใหญ่เนี่ยในปัจจุบันกลายสภาพเป็นวัดร้างไปแล้วนะครับครับ ก็ถ้าจะไปนมัสการไปชมรอยพระพุทธบาทที่จา,จากวัดเขาพระบาทใหญ่ก็ไปชมได้ที่วัดไปนมัสการไปชมได้ที่วัดประพังทองในกลางเมืองสุขโขทยัยนอกจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินสุขโขทัยเนี่ยสร้างพระพุทธบาทอีกหลายแห่งนะครับสร้างพระมหาธรรมราชาธิไทยทรงสร้างรอยพระพุทธบาทแกะสลักจากแผ่นไม้ที่เขากบในเขตจังหวัดนครสวรรค์ก็อีกคู่หนึ่ง S <S ครับแล้วคติการบูชาพุทธบาทเนี่ยเข้ามาสู่สังคมไทยผ่านพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาทนะแบบลังกาวงเนี่ย <S <S เข้ามาในสุขโขทัยในล้านนาในอยุธยาพระเจ้าแผ่นดินอยุธยาตั้งแต่ต้นมาเนี่ยนะก็ทรงนามาสการรอยพระพุทธบาทแต่รอยพระพุทธบาทที่ได้รับการกล่าวอ้างหรือเชื่อถือว่านั่นคือรอยพระพุทธบาทที่ เป็นเขาสุวรรณบรรพศตามที่ปรากฏในคมภีร์จากลังกานเนี่ยเพิ่งจะมาพบเอาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม,มซึ่งเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์สุขโขทัยของอาณาจักรอยุธย,ยาใช่ไหมครับสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยอดีตก่อนที่ท่านจะขึ้นขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์เนี่ยท่านเป็นพระมาก่อนอท่านบวชจนกระทั่งเป็นเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ นะครับเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่และท่านเป็นผู้ทรงภูมิรู้ในคำพีต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเป็นพระมหากตรเนี่ยไอ้คำบอกเล่าจากพระสงฆ์ลังกาที่เข้ามาในอนาณาจักรไทยเนี่ยตั้งแต่ก่อนยุคท่านแล้วเนี่ยว่าว่ามีรอยพระพุทธบาทอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึง่งนะที่เรียกว,ว่าเขาสุวรรณบันพฤเนี่ยสมเด็จพระเจ้าทรงธรมท่านเอาใจใส่นะท่านให้สแสวงหานะจนกระทั่ง ในพรานคนหนึ่งไปพบเข้าไงค,คือพรานบุญเนี่ย<อ>ใช่ัในรัชการพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยไปพบแอ่งน้ําเล็กๆบนบ,บ,บนโขดหินในป่าแขวงเมืองสระบุรีทางตอนเหนือของเมืองสระบุรีเม,มืองสระบุรีเนี่ยตัวเมืองจริงๆเ่ยอยู่ริมแม่น้ําป่าสักใช่ไหมครับทางใกล้ๆจะลงมาทางอยุธยาแล้วใช่ไหมแต่ว่าทางเหนือขึ้นไปเนี่ยจะไปต่อเขตเมืองลบบุรีอะไรต่างๆเนี่ย สมัยนั้นยังเป็นป่าทั้งนั้นแหละอืนะครับเป็นป่าเขาทั้งนั้นอะ่ะนะเพราะฉะนั้นพรานบุญไปพบอยู่ในป่านะแล้วก็มีคําให้การของพรานบุญเล่ามันการด้วยคําพรานบุญเล่าถึงว่าไปเจออะไรต่างๆคาให้การก็คือพอะเพราะเพราะพรานบุญเห็นอะไรต่างๆเป็นนิมิตมหสัจจันทร์ก็เลยเลย,เลยแจ้งไว้เวลาจะมารายงานกับกรมการเมืองสระบุรีรเพราะอะไรอะ่ะเออ กวางที่ที่ตัวเองไล่ยิงเข้าไปเนี่ย uh huh. บาดเจ็บเข้าไปไปกินน้ําในแอ่งนั้นอะ่ะ uh huh. ก็หายสดิบ uh huh. หรือพรานบุญเอาน้ําในแอ่งนั้นลองรูปเนื้อรูปตัวดูค uh huh. บาดแผลต่างๆที่เคยมีอยู่ก็หายไป uh huh. นะเลยสงสัยว่าแอ่งเนี้ยเหมือนรอยเท้าคนน่ยต้องเป็น แองที่ไม่แองน้ําที่ไม่ธรรมดามก็นําความไปแจ้งกรมการเมืองสระบุรีรกรมการเมืองสระบุรีก็แจ้งต่อเข้ามายัางกรุงศรีอยุธยาอืมสมเด็จพระเจ้าทรงธรมท่านก็เสด็จไปทอดพระเนตรเองนะและความที่ท่านเป็นพระเคยเป็นพระมาก่อนท่านก็รู้คำภีร์ต่างๆนะพิจารณาดูแล้วท่านก็บอกน่าจะองค์นี้แหละที่เป็นพระพุทธบาทก็ทรงสร้างอะไรสร้างพระมนดบ ครับครอบรอยพระพุทธบาทแล้วก็ปรับบริเวณพื้นที่ให้เป็นวัดใช่ไหมครับอุทิศที่ดินอุทิศทรัพย์สินผู้คนใช่ไหมมาอยู่จนกระทั่งเกิดเป็นศาสนสถานสําคัญแล้วท่านก็ทรงกําหนดว่าพุทธบาทนียให้เป็นอะไรเป็นอุเทศกเจดีคือเจดีที่ลําลึกสัญลักษณ์ที่ลําลึกถึงพุทธเจ้าและให้เป็นสถานที่แสวงบุญของมหาชนนะครับ จากหัวเมืองต่างๆไม่ใช่แค่จากกรุงศรีอยุธยาให้มีการมานามัสการกันเป็นประจำปีในเดือนสามและเดือนสี่ซึ่งก็คือเวลาที่เราช่วงเวลาที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยนะก็ประเพณีนี้ก็สืบต่อมาจากอดีตใช่ไหมคือวันนี้เราก็มองอดีตของเดือนสีใช่ไหมอดีตของเดือนสีคืออดีตของการกําหนดให้พระพุทธบาทสระบุรีเนี่ยเป็น เป็นสถานที่จาริกสแสวงบุญสำคัญอของมหาชนรพระมหากษัตริย์ท่านก็ส่งมีประเพณีสเสด็จนมาสการพระพุทธบาทมาตั้งแต่อยุทยาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์แล้วงานน้มาสการพระพุทธบาทก็อยู่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ครับ,รบอ่ะนะฮะนี่คือเรื่องราวนะฮะที่น่าสนใจแล้วก็น่ารู้เลยทีเดียวนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดินาบุญธรรมนะครับอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยบริการวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ผมใหญ่ชวัตพยกระพันลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ